สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เราก็มาคุยกันว่าองค์เทพอ่ะถ้าคนที่มีองค์น่ะไปทำบาปมากๆหรือทำผิดมากๆท่านก็ไม่ช่วยท่านก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ถามว่าบางอย่างมันบาปมากๆก็ช่วยไม่ได้จริงๆอย่างเช่นบางเรื่องอ่ะมันมีเมื่อก่อนเคยมีร่างทรงเนี่ยทำบาปมากๆท่านช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไงรู้ไหมบางคนเนี่ยไปหลอกคนไปหลอกเงินคนสุดท้ายเขาแจ้งความจับแบบมาติดคุกได้ยังไงอ่ะพันกว่าปีอ่ะเออโดนศาลตัดสินติดคุกพันกว่าปีไปหลอกคนหลายวาระขายตรงอ่ะมีเยอะนะบางคนเนี่ยแบบมาถึงจะขายอาหารเสริมขายอะไรแบบขายมั่วหมดอ่ะนะคือที่สำคัญที่สุดคือหลอกคนว่าเนี่ยหลอกคนหลายๆคนรวมๆกันอย่างเงี้ยก็ต้องรับโทษในโลกมนุษย์ก่อนรับโทษแรกคือติดคุกเอาพูดตรงๆเลยอันนี้เรื่องปกติแล้วอย่างนี้รับหมดหรือยังกรรมทั้งหมดอะที่ทำอะติดคุกรับหมดยังก็ยังไม่หมดก็ยังอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยก็ยังอยู่อยู่อะไรยังไม่ตายอะยังไม่ตายยังอยู่เพิ่งโดนเป็นคดีแบบเป็นคดีแบบสุดๆเลยคือเขาหลอกคนเงี้ยหลายครั้งแล้วมันหลายวาระไงแต่มนุษย์เราเนี่ยใช่คนที่ทับไล่โอฝังมาใช่หมอดูนะใช่โดนไปแล้วพันกว่าปีอันนี้เรื่องปกติคนเราอะถึงแม้เป็นร่างทรงนะแต่ถ้าเกิดว่าหลอกเขาหรือไปทำให้เขาเสียหายมากๆอะตัวเราเองเราก็โดนด้วยถามว่าโดนยังไงท่านก็ช่วยไม่ได้ถามว่าท่านจะช่วยได้ยังไงในเมื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าเราทำผิดอะสุดท้ายนะถ้าเราไม่อยู่ในศีลในธรรมนะแกเอาเรื่องนะไม่มีใครช่วยได้แม้กระทั่งองค์เทพนะมีองค์มีเทพก็ช่วยอะไรไม่ได้ถามว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองทำบาปไว้เองนะคิดดูเดี๋ยวโดนตัดสินคดีอยู่ในคุกเป็นพันปีอ่ะมันคุ้มกันไหมมันก็ไม่คุ้มดูประจำแหละข่าวมันออกประจำอาจารย์โอติดตามพวกไอ้นี่ไว้สิพวกข่าวอ่ะอาจารย์โอต้องติดตามข่าวอะไรดูไว้ประจำอาจารย์โอจะได้มีความรู้เยอะนะเราต้องดูข่าวมีวันต่อวันมีทุกวันให้อ่านนะคือผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าถ้าร่างทรงทำไม่ดีท่านก็ช่วยไม่ได้ถามว่าช่วยไม่ได้คืออะไรหนึ่งช่วยกฎแห่งกรรมไม่ได้ภัยร้ายแห่งกรรมเนี่ยมันเร็วแล้วมันไวร่างทรงหลายๆคนไปหลอกเขามาปรากฏหลอกเขาเสร็จแล้วสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาหวังอ่ะบางคนเนี่ยหลอกอะไรรู้ไหมแชร์ทองคำกับลูกโซ่ไปซื้อทองคำมา5บาทบอกว่าเก็บไปกับอาจารย์เดี๋ยวทองงอกปรากฏสุดท้ายทองหายไปครับก่อนหน้านั้น2อาทิตย์บอกเดี๋ยวเก็บไว้กับอาจารย์เดือนนึงนะเดี๋ยวสักพักนึงทองมันจะงอกได้ปรากฏว่าทองไม่งอกทองมันหายไปก่อนสุดท้ายตำรวจตามจับนะอาจารย์เองก็โดนนี่มีคดีแบบนี้มีเยอะอาจารย์ครับก็โดนไม่ใช่อาจารย์อะไรก็โดนหมายถึงว่าแม้กระทั่งตัวอาจารย์น่ะที่เก็บทองไว้บอกว่าทองจะงอกเออตัวอาจารย์ก็โดนตามเก็บตามจับตลอดคือมีเยอะตอนหลังๆมันมีร่างทรงที่แบบไปหลอกคนว่าเนี่ยเอามาลงทุนอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นเอามาเก็บไว้กับอาจารย์สัก50ล้านดิแล้วอาจารย์ก็หนีหายไปเยอะมากช่วงหลังเป็นแบบนี้กันผมมานั่งดูข่าวตามอยู่ตลอดถามว่าร่างทรงดีก็มีร่างทรงไม่ดีก็มีเยอะนะแต่ร่างทรงดีอยู่รอดปลอดภัยแต่ร่างทรงไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่ติดคุกหมดถามว่าติดคุกเป็นยังไงอย่างมีร่างทรงฤาษีตนหนึ่งนะไปหลอกเงินญาติมาประมาณ 50,000 เล่นพนันติดผู้หญิงสุดท้ายไม่มีเงิน 50,000 นะเป็นฤาษีหรือว่าเป็นร่างทรงฤาษีร่างทรงฤาษีร่างทรงของปู่ฤาษีใช่ไหมใช่นะติดผู้หญิงด้วยติดผู้หญิงด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเล่นการพนันด้วยเป็นหนี้เล่าอ่ะทุกอย่างหมดเสร็จแล้วไงรู้ไหมติดคุกไปแล้วติดคุกไปแล้วเกือบประมาณอีก7ปีข้างหน้าค่อยออกมาใหม่มีอีก7ปีหรือ3ปี5ก็มาก็รับโทษเต็มๆนะส่วนมากอะตอนหลังๆมันมีร่างทรงแบบนี้เยอะแล้วร่างแล้วเมื่อเร็วๆเนี่ยมีคนส่งข่าวมาให้พวกเราว่ามีหมอดูคนนึงไปหลอกคนอาจารย์นี่ไงที่อาจารย์โอส่งให้เมื่อเย็นเนี่ยมีหมอดูนึงเราเห็นเขามานานแล้วล่ะเห็นมานานแล้วไม่พูดดีกว่าอาจารย์ครับไม่หรอกมันคือเราเห็นเขาตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีคดีอะไรติดตัวไงแต่พอตอนหลังๆพอดูบางนานๆเข้าเนี่ยเขาโดนข่าวมามีข่าวมาเขาโดนกล่าวหาเตือนกล่าวหามีคนมาเตือนอาจารย์โอ้ว่าเนี่ยอย่ารับคนนี้เข้ากลุ่มนะมีกลุ่มอื่นนะเขามาแฉกันว่าเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยเขาเลยเป็นมิจฉาชีพ
ือเราเห็นเขามานานเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่คนทั่วไปเขาไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาผมมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่เห็นภาพมานานแล้วเห็นมานานแล้วนะทั้งคลิปทั้งอะไรเขาอัดเองเขาทำอะไรเขาอะไรทำอะไรของเขาอ่ะใช่นะ so good นะโซ่เนี่ยเขาร้องเพลงก็จะเขาร้องเพลงถวายพระพรหมมีรูปปั้นทองเหลืองนะร้องเพลงถวายเพราะนั้นนั่งคิดในใจโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็โดนคนแบบไอ้ที่ผมพูดตรงๆเลยนะคือตอนหลังอ่ะคือรู้เศรษฐภาพเศรษฐกิจมันบีบคั้นมันบีบคั้นคนบีบคั้นใช่แล้วร่างทรงบางคนเนี่ยเขาติดพนันก็มีผมเจอมานะติดพนันก็มีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ถึงได้บอกทุกคนว่าท่านเองก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุณแบบว่าเกมแล้วจริงๆเกมนี่ก็หมายถึงว่าทำชั่วไว้มากๆนะแบบว่าหลอกคนหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเจอนะร่างทรงหลอกคนหลายคนหลอกทั้งรับแทงหวยทั้งไอ้นี่รับขายตรงทั้งไอ้นี่ขายตรงนี่จะร้ายสุดขายตรงนี่มันไม่ดียังไงอ่ะจ๊ะก็หลอกให้เขาเอาลงเงินมาลงที30,000แล้วบอกเขาว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปกันยกขยงเลยเป็นพันคนปรากฏสุดท้ายคดีมันก็รวมเป็นหลายคดีเข้าพอรวมเป็นหลายคดีมันก็หลายวาระใช่ป่ะก็โดนเป็นพันปีจริงไหมอันนี้พูดตรงๆอันนี้พูดตามหลักขายตรงเนี่ยนะมีเยอะมันก็มีเพื่อนโอมาชวนโอไปแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องขายตรงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ามันขายเราไม่รู้จะขัดเขายังไงเขาตื้อเรามากเลยตื้อจริงๆเลยคือเราไปหาทางออกไม่เจอเลยเราก็เลยปฏิเสธคนไม่เป็นด้วยตอนนั้นยังไม่รู้เกรงใจอะไรนักหนาคือเขาหาคนมาดูดวงให้กับโอ้ไงแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาจะชวนเราไปแบบทำด้วยเราก็ไปแค่ว่าเขาพี่ตรวจสุขภาพฟรีก็เราก็ไปแค่ตรวจสุขภาพฟรีแค่นั้นแหละแล้วก็สมัครสมาชิกไว้แค่นั้นแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยคือไปตรวจสุขภาพฟรีแล้วก็ชิ่งเลยแล้วบอกปฏิเสธเลยอ้างแม่เลยคุณแม่บอกว่าไม่ไปคือที่เจอมากสุดคืออะไรรู้ไหมคุณแม่ว่าทำไมรู้ป่ะเขาไปมาจนบอกว่าเขาติดลบกับเรื่องขายตรงหรือว่าขายประกันนี้ไปแล้วอะคือถ้าใครในครอบครัวจะทำเขาแย้งสุดเลยคือผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันมันมีแบบเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยเยอะมากแชร์ลูกโซ่นี่คืออะไรรู้ไหมคือซื้อนู่นซื้อนี่จะได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไปเข้าไปฟังมาแล้วเข้าไปฟังมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราหาได้ก็ดีนะคนน่ะแต่เราจะไปหาคนที่ไหนมาล่ะเนี่ยปัญหาไม่บางยี่ห้อเนี่ยเขาต้องสมัครหมื่นกว่าบาท30,000กว่าบาทที่ผมเห็นนะแล้วมันแพงขนาดนั้นน่ะแล้วคนเราเนี่ยมันต้องกินต้องใช้ตลอดใช่ไหมพอกินใช้ตลอดเนี่ยแล้วถามว่าจะเอาเงินมาเทกับตรงนี้ทั้งหมดก็ไม่ใช่บางทีหลอกเขาเนี่ยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไปติดคุกกันเยอะผมก็ถึงได้บอกไงว่าองค์เทพไม่อาจช่วยคนที่ทำผิดบาปหรือว่าทำชั่วมากๆได้อันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยก็มีการหลอกกันเยอะหลอกว่าเนี่ยเอาตังมาไว้กับเราสิสัก5-45 ล้านอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังมันมีคดีดังๆเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีใครช่วยใครได้หรอกการทำตรงเนี้ยทำเกี่ยวกับองค์เทพเนี่ยผมบอกเลยนะเทพอ่ะท่านบริสุทธิ์แต่เราอ่ะเป็นผู้ถืออำนาจของท่านไว้อ่ะเราอย่าไปทำสิ่งนั้นเราจงทำในสิ่งที่มันควรทำถึงแม้ว่าเราอ่ะชาตินี้จะลำบากไงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความดีที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราเองนะและอย่าไปฝืนอย่าไปยุ่งนะและอย่าเข้าไปยุ่งกับกฎของเขาถ้าเกิดเวลาเขาจะโกงหรือจะทำอะไรกันเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นซะดีกว่านะเพราะสุดท้ายแล้วกรรมเนี่ยมันเป็นสมบัติของคนผมบอกได้เลยนะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ต่อให้เป็นโลกวิญญาณแล้วเนี่ยถ้าเราทำบาปมากๆอ่ะแม้กระทั่งองค์พญายมราชแม้แต่เป็นบริวารพญายมราชหรือองค์อินก็ตามสุดท้ายก็ต้องไปรับกรรมรู้ไหมในนรกเองอ่ะอะไรนะองค์อินอะไรนะแม้แต่เป็นบริวารองค์อินก็ตามก็สุดท้ายก็ต้องลงนรกใครอ่ะใครอ่ะบริวารองค์อินหมายถึงเป็นร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็แม้กระทั่งบริวารขององค์พญายมราชก็ตามกินเหล้าใช่มั้ยติดเหล้าใช่มั้ยเวลายังไม่เข้าเวรน่ะต้องลงไปเป็นคนที่อยู่ในทะเลอ่างทะเลเพิงแต่ว่าพูดถึงนะคนเราก็ไม่มีใครเพอร์เฟคนะอาจารย์มันใช่ถูกต้องแต่นี่ที่สิ่งที่เตือนที่ท่านให้เตือนนั่นคืออะไรรู้ไหมแม้กระทั่งบริวารขององค์พญายมราชเองที่กินเหล้าอ่ะ
ก็ยังต้องมีหนอนออกจากปากยังต้องมีกินน้ำทะทองแดงเหมือนกันโอ้เนี่ยอธินาทานาไม่มีอยู่แล้วมุสอะไรนะอธิเอปานาติปาตาข้อหนึ่งไม่ฆ่าอยู่แล้วแค่เห็นก็กรี๊ดแล้วใช่ไหมจัดท็อปแล้วก็ขโมยไม่มีอธินาทานาไม่ได้ขโมยแต่ว่าคล้ายๆแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาวางขนมมาไว้แล้วมันไม่มีหรอกมันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรื่องแค่นี้ของกินเนี่ยเลยโลกนี้มันหาใหม่ได้เออนะคือโลกนี้ผมบอกเลยนะว่าไอ้เรื่องศีลน่ะต้องรักษาไว้ให้ดีนะการกระทำใดๆอ่ะถ้ามันต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์กาเมก็ไม่มีอยู่แล้วโอ้ก็อยู่บ้านทุกวันเออเราไม่มีอ่ะพูดตรงๆเลยว่าโลกแล้วก็อะไรอีกมุสาวาทสุราเนี่ยไม่มีเด็ดขาดเลยไม่ได้ซื้อดื่มเลยเป็นแบบหลายปีมาแล้วก็เราไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องมุสาเนี่ยเราห่วงนิดนึงว่าบางทีนะเราเผลอไปบ่นหรือว่าเราเผลอไปแบบคือเรื่องโกหกกับไม่โกหกหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องแบบว่าขี้บ่นเนี่ยมันผิดศีลไหมสันทบมันอยู่ในข้อเพ้อเจ้อข้อเพ้อเจ้อคือมุสาเนี่ยแหละแต่จะทำเพ้อเจ้อนะบางทีอ่ะก็เพ้อเจ้อก็เพ้อเจ้อแบบไม่ไปเล่นงานใครอ่ะเพ้อเจ้อไม่เคยเล่นงานใครเพ้อเจ้อสวดมนต์อ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะอยู่นั่งอยู่ดีก็เดี๋ยวก็สวดมนต์ไปเรื่อยเพ้อเจ้อสวดมนต์เอางี้ถ้าเกิดว่าโอรู้โตโอจะด่าละอ่ะเดี๋ยวโอสวดมนต์ทุกวันเลยดีไหมคือผมบอกเลยนะว่าไอ้บทสวดมนต์ทั้งหลายอ่ะที่ถูกแต่งขึ้นทั้งหมดของหลวงตาม้าของหลวงพ่อสิงห์ดำทั้งหมดเนี่ยคือปิดประตูอบายภูมิเขาว่าทำไมคนติดสวดมนต์น่ะถึงไม่ลงนรกกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาจะว่าอะไรใครเนี่ยมันไม่ว่ามันไม่มีเวลามันไปนั่งสวดมนต์เอาเพราะถึงอย่างนั้นถึงได้บอกว่าคนที่เสพสวดมนต์ติดสวดมนต์นะผมบอกเลยนะคือโอถึงบอกไงว่าโอไม่เพอร์เฟกต์พระอาจารย์องค์หนึ่งเคยพูดไว้นานแล้วคนที่ติดสวดมนต์น่ะจะเอาระดับขั้นไหนเข้มข้นขั้นไหนอ่ะตรงนี้ถ้าเข้มข้นขั้นต้นเนี่ยก็เป็นเทวดาถ้าเข้มข้นขั้นกลางก็เป็นพรหมถ้าเข้มข้นขั้นสุดขีดเนี่ยนะมั่นใจว่าจะไม่กลับมาแล้วนะก็จะเข้านิพพานไปทันทีอันนี้เรื่องจริงเข้มข้นนะคือเชื่อมั่นในบทสวดชนิดเข้มข้นน่ะเข้มข้นนั่นคือสวดมันตลอดแล้วไม่มีเวลาจะไปวุ่นวายกับใครผมก็ถึงไม่วุ่นวายกับใครไงวันนึงนะถามว่าทำไมไม่วุ่นวายไม่ใช่ไม่เอาใครนะแต่มันคนเนี่ยมันอยู่ยากเอาพูดตรงๆถามว่าอยู่ยากเพราะอะไรอยู่ยากเพราะคนดีกับคนไม่ดีมันอยู่ปะปนกันแล้วเราอะถ้าเราเข้าไปยุ่งกับเขามากเราก็เดือดร้อนตามไปอันนี้เรื่องจริงนะเพราะอะไรรู้ไหมเจอมาเยอะเลยคนในวงการเนี่ยเอาละนะมาเลิกคบมาเยอะแล้วนะเนี่ยไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร061992264509259291 ID ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 เอาละนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ